เพิ่งรีบรักษาปวดเข่าถ้ายังไม่ได้ฟังคลิปนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันวันนี้คุณชาพี่มีหาในการปวดเข่านะแล้วใครหลายคนผมบอกว่าฉันเป็นข้อเข่าเสื่อมรักษาไปกินยาก็แล้วกายภาพก็แล้วทำอะไรก็แล้วกินอาหารเสริมเยอะแยะก็แล้วอาการคุณยังไม่ดีขึ้นครับผมบอกเลยว่าคุณอย่าเพิ่งรีบรักษาเพราะงั้นคุณต้องฟังคลิปนี้ก่อนคุณต้องหยุดใช่ครับคุณต้องหยุดการรักษาก่อนถ้าคุณแล้วรักษาไม่ดีขึ้นแสดงว่าคุณมาผิดทางนึกภาพว่าข้อแรกคุณต้องหยุดก่อนข้อที่สองคุณเช็คจริงๆดีครับอาการปวดเข่าของคุณน่ะมันเป็นข้อเข่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเอ็นหลังเข่าไม่อย่างนั้นนะถ้าคุณหมดรักษาข้อเข่าเสื่อมของคุณแล้วคุณไม่ใช่ข้อเสื่อมสุดท้ายครับข้อเข่าเหมือนจะเป็นแบบนี้ก็ได้นึกภาพว่าซึ่งมันอันตรายมากๆจากที่มันตอนแรกไม่ได้แดกเสพมีแค่เจ็บแค่เอ็นรักษาไปรักษามากลายเป็นข้อเข่าเสื่อมที่คุณบาดเจ็บเอ็นตรงนี้คุณหายไปแล้วคุณไปฟื้นน้ำเลี้ยงแต่คุณไม่รักษาที่ต้นเหตุลายเคสที่หมอฟันเจอคนไข้มันเป็นแบบนี้จริงๆนะคนไข้ไม่ได้เป็นปัญหาที่ข้อเข่าเสื่อมเป็นหลักปัญหาหลักตอนแรกคนไข้เป็นที่ปัญหาเรื่องเอ็นหลังเข่าบางคนนี่เป็นลูกสะบ้าอักเสบแล้วคุณรักษาแบบผิดวิธีแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นโรคอะไรทำให้คุณรักษาไม่หายและคุณรักษาไม่ดีขึ้นแต่คุณก็ยังทันไปรักษาอยู่อย่างนั้นอ่ะนึกภาพไปแล้วก็หมดประมาณมันหมดหมอฟันหมดเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วทำไงดีคุณเก็ตปะเนี่ยเรื่องแรกที่คุณต้องหาคือต้องหยุดการรักษาแล้วคุณมาดูตกลงคุณเป็นข้อเข่าเสื่อมจริงหรือเปล่านึกภาพว่าแล้วคุณไปรักษาตามโรคนั้นจะเอ็นหลังเข่าจะรู้สะบ้าอักเสบจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ข้อเข่าเสื่อมไม่ใช่ข้อเข่าเสื่อมเสมอไปนึกภาพว่าปวดเข่าไม่ใช่ข้อเข่าเสื่อมเสมอไปคุณต้องเก็ตเรื่องนี้ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากขนาดจะกลับมาที่ประเทศวันนี้ไม่อยากถามหาหมอฟันสวัสดีครับ